ไม่อยากซื้อบีบีกันกระบอกแรกซื้อรุ่นอะไรดีโดยก่อนอื่นก็ต้องกำหนดจุดประสงค์เลยนะครับว่าซื้อมาเพื่ออะไรใช้งานหรือว่าสะสมถ้าหากเป็นสายสะสมยิงเดือนละครั้ง2ครั้งจะซื้อรุ่นอะไรก็ซื้อไปเลยครับแต่ถ้าใช้งานหนักๆหรือว่าใช้ลงสนามปืนเมื่อใช้ไปถึงเวลาหนึ่งก็จะต้องมีการพังเกิดขึ้นเราจึงควรเลือกปืนที่ใช้งานเป็นปืนที่สามารถซ่อมได้และมีอะไหล่ทดแทนตลอดเวลานะครับโดย3โมเดลที่แนะนำเลยก็คือ1ไฮคาปา2 1911 3กล็อกนะครับโดยปืนจีนมือ1จะอยู่ที่ราวๆ 2,000 ไต้หวัน 3,000ญี่ปุ่น 4,000 ส่วนคุณภาพก็ตามราคาขยับกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยคำแนะนำของเราก็คือหากซื้อมาใช้งานหนักขั้นต่ำก็ควรจะเป็นปืนของไต้หวันนะครับแต่ถ้าหากว่าเกิดใครเล่นแล้วชอบจริงๆอยากได้ปืนที่สามารถพัฒนาไปได้ไกลก็ควรจะเลือกปืนเป็นมารุอินะครับอย่างเช่นปืนไฮคาปามารุอินะครับโดยคุณสามารถแต่งปืนให้ไปในทิศทางของคุณทั้งด้านความสวยงามและความแม่นยำโดยขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าจะแต่งไปทางไหนท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ